ตอนเช้าเช้านี่จะไปไหนเป็นเมืองตลกแต่เป็นเมืองคนรักแสดงตลกเป็นชุมชนที่เขาเกิดและเติบโตมาคือเหมือนกับว่ามันยังฟีดเอาไว้เพราะว่าเขาเกิดในยุคน่าจะประมาณ70เขาก็เลยฟีดเมืองนั้นไว้ใช่ให้เป็นเหมือนเมืองในยุคนั้นในยุค70ใช่Good morning again วันนี้วันที่เท่าไหร่บรุษวันจันทร์วันจันทร์ที่20เอาอุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18-19ตอนนี้ประมาณ14-15กำลังเย็นสบายเราเดินทางจากที่นี่ไปที่เมืองดาราตลกใช้เวลาประมาณกี่นาทีประมาณ40นาที40นาทีเนี่ยวันนี้นะครับผมจะพาไปชิบามาตะโอทาวที่อยู่ใกล้โตเกียวแค่10กิโลเมตรนั่งรถไฟจากสถานีฮันโซมอนไปเปลี่ยนรถไฟที่สถานีโอเตมาชิเพื่อไปขึ้นรถไฟสายชิโยดะและลงสถานีคานามาชินะครับคือโอเคเซคานามาชิสเตชันก็เป็นเซแบบเรียบๆนี่คือห้างใหม่คานามาชิแล้วคนญี่ปุ่นก็จะแต่งตัวแบบคุมโทนอันนี้สีสดใสมากไม่รู้ไม่รู้เรามาจากเมืองร้อนไงพึ่งไปบายบายลาก่อนเอ้ยรอก่อนจะเกียร์ทีไม่รู้ตะโกนเรียกมันสิยังดูเหรียญไม่ออกไปเลยเลขมันมองไม่ค่อยเห็นเห็นคิดแคทไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันครับนี่แหละอย่ารู้เป็นไรช็อกโกแลตนู่นเป็นน้ำใช่ไหมนู่นเป็นน้ำแค่3อันเองสามห่อ120เยนชิ้นละเท่าไหร่40ก็10ถึง2บาท15บาท10บาทก็ไม่แพงนะตกอันละ10บาทก็ไม่แพงรู้สึกถึงความเป็นต่างจังหวัดนอกเมืองนอกเมืองใช่อารมณ์แบบโลคอลดีอ่ะชอบได้ไปเจอคิดแคทด้วยในตู้เวนดิ้งแมชชีนซึ่งถ้าในเมืองจะไม่มีอ่ะคุณมือยังไม่เกิดอะไรอาจจะมีแต่ยังไม่เจอก็ได้โอเคเรากังวลเสียงร้องนะสาบานนะครับว่านี่คือโตเกียวอยู่ในโตเกียวฮะไปมันน่ารักน่ารักยังไงอ่ะจุ๊บจิ๊บเหรอแล้วมันเก่าน่ารักไปเดี๋ยวป่ะจากสถานีเคเซคานามาชินั่งไปแค่หนึ่งป้ายก็จะถึงชิบามาตะแล้วครับผมนี่ไงสัญลักษณ์ของคุณลุงด้วยนี่ไงด้วยโอ้โหนอนต้อนรับแต่ว่าจะมาเร็วเช้าเกินไปเปล่าดูนะเนี่ยเดินไปก็จะเจอรูปปั้นแล้วก็จะเป็นตลาดเป็นวัดเดี๋ยวเราจะไปมิวเซียมบักคุณโคลาสันเขาเป็นดาราตลกยุคนู้นแต่ยังไม่เกิดเลย70มั้งใช่ดูเป็นท้องถิ่นดีไหมดูชอบอ่ะมีคนต่างชาติฮะหรือว่ามีแค่เราไม่รู้สัญชาติพอออกจากสถานีมาแล้วนะครับบรรยากาศโดยรอบเหมือนย้อนเวลาไปเมื่อ50ปีที่แล้วเลยก็ผมเมื่อเดินออกมาหน้าสถานีนะครับเราจะพบกับรูปปั้นคุณโทระตัวเอกจากซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องโอโตโกวะซูไรโยถือเป็นซีรีส์ที่ยาวนานที่สุดในโลกเลยครับผมตั้งแต่ปี1960ถึงปี1995โอ้โหยาวถึง35ปีเลยเหรอนี่ก็เพราะซีรีส์มาถ่ายทำและใช้โลเคชั่นในย่านชิบามาตะนะครับจึงมีผู้คนมาตามรอยซีรีส์และซื้อสินค้านั่นเองโทรศัพท์มิวเซียมไงเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้แล้วมันเดินมาทางนี้ลัดเลาะลัดเลาะหรือว่าเดี๋ยวมันอ้อมจะได้ไม่อ้อม
ให้ยืนเส้นนี้ออกไปนี้ตรงเนี้ยเส้นนี้เออเนี่ยล้ำเนี่ยเหยียบเส้นอยู่นั่นแหละอ้าวโยน1 2 3ลง3ลงให้3 4ไม่ลง5ลงไหมลงส่วนขาอยู่นะเนี่ยเป็นจั่วร้านนี้เปล่าคุ้นๆอ่ะใช่ไหมเนี่ยแล้วเราจะมานั่งไหมหรือไม่เอาร้านเมื่อกี้เนี่ยเราจะเลือกกินร้านนี้กับไอ้ร้านที่เป็นญี่ปุ่นทางนู้นใช่ซึ่งนั้นจะเป็นการซื้อตั๋วควบระหว่างโทรศัพท์กับไอ้ร้านขายญี่ปุ่นนั้นอ๋อโอเคพอลงเราชอบควบใช่ไหมใช่เราชอบดูหนังควบอ่ะไปทางไหนต่อจะเลี้ยวซ้ายคือทางนี้โอเคใช่ไงโทล่าคาเฟ่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาออกฝั่งนู้นเหรอความดังของโทรัสซังนะครับทำให้ต้องสร้างโทรัสซังมิวเซียมเพื่ออุทิศให้กับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยทีเดียวครับผมเท่าไหร่อ่ะคนหนึ่ง500ถ้าเด็ก300อันนี้ไงอันนี้คือเด็กอันไหนเด็กเซลล์อ๋อทำเป็นผู้ใหญ่ทำผู้ใหญ่มิวเซียมติ๊กเก็ตอย่างเดียวอันนี้คือคอมโบคอมโบติ๊กเก็ตไปไหนคอมโบติ๊กเก็ตไปร้านชาไงยามาดะโยจิมิวเซียมยามาโมโตเตเอาอันนี้ลองเช็คดูก่อนไหมว่าดีเท่าไหร่สองคนคนเดียวฮะสองคนหนึ่งพันสองคนหนึ่งพันถ้าแบ็กกลับไปอันนี้คอมโบสองคนหนึ่งพันหนึ่งแค่ร้อยเดียวเองโอเคอันนี้แล้วกันเนาะเนาะถูกยามาโมโตะคอมโบいらっしゃいませチケットお釣りの取り忘れにご注意くださいチケットうん3枚パラキッサムレうんはいこちら山本店入ってきてチケットわからないわからないね寅さん記念館山田洋次ミュージアム寅さん記念館 OK でここ山田洋次ミュージアムOK で、はい、山本亭この裏この裏うんこの裏ぐるーっと回ってぐるーああ3 minute OK OK はいそしたらパンフレットはイングリッシュの方イングリッシュだ OK はいじゃあこちらで Thank you どうもเครื่องใช้เก่านี่โทรศัพท์ผมมาแล้วหุ้ยกระเป๋าอยู่นู่นลอยไปไหนลอยไปไหนหมวกเอาไปไหนแล้วอ่ะหุ้ยทุกคนคิดถึงโทรศัพท์สวัสดียินดีต้อนรับอิรชัยมันเซนี่คือหมู่บ้านน่ารักอ่ะรถไฟที่เรามาสักครู่นี้
ทรซังมังโอเคใช่เมื่อเข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับรู้สึกได้ถึงวันเวลาเก่าๆที่หาชมได้ยากในปัจจุบันทั้งความสงบสุขความมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อที่หาได้ยากในสมัยนี้นะครับついた頃この部屋はいつも賑やかだった若き日の両親とおいちゃんおばちゃんこれはคือเครื่องอะไรนะไมโครเวฟอ๋อ Toshiba ตู้เย็นตู้เย็นรุ่นนี้ค่อนข้างแพงนะเพราะมี2ตู้สมัยก่อนใช่มั้ยใช่ๆใครมีคือด้วยตอนที่มองข้าวสมัยเนี่ยยุค70เนี่ยもう降りゃいいってね。いっそのことカラッと晴れちゃくれめえかな。あい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 。こっちだった。ที่ร้านก็จะเป็นเจ้าแม่รถไฟเลยใช่ไหมที่เขาทำจำลองให้ไหมดูใช่ก็คือเส้นรถไฟที่เราวิ่งมาตอนวิ่งมาที่นี่แหละเลยมาเป็นของใหม่เนี่ยThank you.
ป็นไงดูแล้วก็ชอบนะในฐานะที่เราเป็นคนไม่อยู่ในยุคนั้นเราดูแล้วเป็นยังไงอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเนี่ยคงประมาณว่าสมัยก่อนคงแบบสร้างความสนุกให้กับคนดูเนาะเข้ามานี่ชอบไอฉากโอเดย์แบบมันสวยแต่เนื้อหาอีกที่เป็นภาษาญี่ปุ่นก็ถ้าใครเก่งญี่ปุ่นก็น่าจะเข้าใจอย่างตะก้อนดูนั่นก็สูว่าชอบความวัฒนธรรมของเขาเราได้ย้อนกลับไปในยุคที่ความสงบปะ uh-huh. งั้นเราไปอีกมิวเซียมหนึ่งด้านซ้ายด้านซ้ายนี้ไปเข้าไปเลยไหมเนี่ยเข้าไปเลยใช่ใช่ไหมใช่ขั้นเนี้ยเป็นผู้กำกับเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานเองกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม